ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสำหรับชาว The Ragnarok ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของไกด์ในช่วงเลเวลครับ45ถึง60ครับเราจะเวลยังไงนะครับผมและวิธีการเวลให้ไวที่สุดมีอย่างไรบ้างครับซึ่งผมจะอธิบายในส่วนของสายฟรีละกันนะครับผมในส่วนของสายเติมนี่ไม่ต้องห่วงครับอยากจะเวลไปสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณละกันนะครับผมเพราะว่าเกมภาคนี้ครับเอาง่ายๆเลยครับสรุปง่ายๆเลยก็คือใครที่เติม VIP นะครับและก็ในส่วนของการซื้อสเตมิน่าในการเข้าไปฟาร์มนั่นเองโดยการซื้อโอดินนะครับไปเผาสเตมิน่านั่นเองนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณละกันนะครับนี่นะตรงนี้เห็นนะครับซื้อด้วยทองก็มีนะครับซื้อด้วยเพชรลุงก็มีนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ใครที่อยากจะได้ก็ไปเติมนะครับผมตรงนี้นะเติมนะครับคิดออกมาจริงๆราคาก็ไม่ได้แรงนะครับสำหรับ VIP นะถ้าใครจะซื้อนะครับผมไม่ได้แรงก็เปิดถ้าเปิดจริงนะครับยังไงก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าเล่นในส่วนของแรกเดอะแรกนาล็อกนะครับเอาเป็นว่าสายงบน้อยละกันนะครับยังไงก็ต้องได้ซื้ออยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรามีงบประมาณในการซื้อเพชรลุงนะครับก็จะเร่งเลเวลได้ไวนะครับแล้วก็ VIP มันก็คูณ2ด้วยนะครับโอเคถ้าใครคิดว่านะครับคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ The Ragnarok ให้ได้เยอะมากสุดก่อนเกมจะเปิดจริงครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันผมขอท้าวความกันก่อนครับช่วงที่เราเลเวล45ขึ้นมานะครับเราก็จะได้เล่งเลเวลนะครับทำเควสหลักทำเควสรองนะครับเคลียร์ทุกอย่างให้หมดเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ52 53นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะประมาณ51 52นะครับช่วงประมาณนี้และจากนั้นเราก็รอนะครับในกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คือในส่วนของเควสบอร์ดนะครับอันนี้ก็จะได้ EP เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสเตมินานะครับรับรายวันนะ2ครั้งนะครับต่อวันเนาะเราก็ไปเผานะครับแล้วก็เร่งตรงนี้แหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกันตรงๆว่าทำยังไงเราถึงจะไวที่สุดนะครับไวที่สุดก็คือหลักๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของหอคอยนะครับซึ่งหอคอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาเมจของเราที่เราจะทำได้ครับงั้นก็แสดงว่านะครับผมจะย้อนกลับไปนะครับว่าถ้าเราเล่นสายงบน้อยจริงๆเนี่ยเราจะพัฒนาตัวละครเราอย่างไรนะครับให้เราเนี่ยสามารถไต่หอคอยได้ชั้นที่สูงที่สุดแล้วสามารถเร่ง EP ในหอคอยของเราได้ครับแล้วเราก็จะไปทันชาวบ้านนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับกับเกาหลีซึ่งผมอาจจะช้ากว่าเพื่อนๆนะครับประมาณ 1-2 วันนะผมก็เข้าช้าอยู่และณปัจจุบันนะครับก็ในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยปาไปอยู่ที่ประมาณ 64-65 นะครับเฉลี่ยนะมีสูงสุดด้วย68นะครับโอ้โหโคตรไวเลยนะครับผมเห็นไหมก็จะกองกันอยู่ที่60ต้นๆนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นณช่วงวันแรกนะครับในการไต่อ่ะโอเคครับทีนี้เราจะพูดกันในส่วนของว่าเราจะทำตัวอย่างไรนะครับให้เราเนี่ยไต่หอคอยได้สูงสุดสำหรับสายงบน้อยหรือสายฟรีนะครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์นะครับผมหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาอัพเลเวลของอุปกรณ์นี่แหละถ้าเล่นสายฟรีก็หรือถ้าใครปล่อยบอทนะครับผมเอาง่ายๆเลยใครปล่อยบอท24ชั่วโมงได้นะครับปล่อยบอทแนะนำเลยนะครับถ้าเป็น UG Phone เนี่ยจะง่ายเราจะประหยัดไฟมากๆประหยัดเน็ตมากๆนะครับผมถ้าเปิดจริงก็เช่า UG Phone แน่นอนนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็เช่า UG Phone นะครับซึ่งการเช่าเนี่ย1แหละหลักๆเลยเราจะได้21นะครับหลักๆเราจะได้เซนีนะครับที่เราจะได้จากการจบมอนเนาะ2ก็คือเรื่องของวัสดุนะครับในการอัพเลเวลของอุปกรณ์ตรงนี้แหละครับค่อนข้างสำคัญพอเราขึ้นมาช่วง15เนี่ยเลเวล15นะครับในอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะใช้เยอะนะครับผมเผื่อเราจะพัฒนาไป20 30แต่ถ้าเป็นสายเติมง่ายๆเลยครับซื้อในช็อปก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายอยู่นะครับแล้วก็เติมแพ็คต่างๆนะครับอัพเลเวลอุปกรณ์มันจะได้ไวนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราก็ต้อง1ก็คือได้จาก
ย่อยของนะครับผมนี่นะตั้งปล่อยบอดฟาร์มของนะครับแล้วก็ย่อยออกมาแล้วก็ไดโอริด้วยนะครับเอามาตีบวกทำตัวประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการทำตัวนะแล้วก็เรื่องของตีบวกก็เหมือนกันครับตีบวกเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงแล้วกันนะครับใครที่บวก6ได้เนี่ยก็ถือว่าดวงแล้วนะเอาละครับก็อย่างที่บอกนะครับหินอุปกรณ์ตีบวกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะได้1ก็คือเควสบอร์ดนะครับจากกล่องตรงนี้เนาะแล้วก็การย่อยอุปกรณ์นะครับใครปล่อยบอดได้นะครับก็เข้ามาย่อยอุปกรณ์กันนะครับผมแล้วก็ได้หินอัพเลเวลเนาะแต่ถ้าใครนะครับมีเซนีเยอะนะครับต่อวันก็อย่าลืมนะครับมาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมซื้อตรงนี้ได้ครับนี่นะประมาณนี้นะครับวันละ50นะครับผมตรงนี้ใช้เซนีนะครับในการซื้อหรือถ้าใครเป็นสายเติมเนี่ยสายเติมก็สามารถซื้อได้นะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมซื้อได้นะครับสายเติมเนี่ยก็ใช้ส่วนใหญ่ก็เพชรลุ้งนะครับในการแก้ปัญหาเห็นไหมประมาณนี้นะครับก็จะพัฒนาเลเวลของเราได้ค่อนข้างไวนะครับถ้าใครเป็นสายเติมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการทำตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วต่อมานะครับเราจะไปทำตัวในเรื่องของอุปกรณ์อะไรครับก็คือ 1. จะเป็นอุปกรณ์เทพนะครับ 2. ก็คือในเรื่องของคอสตูมนะครับเราก็ทำได้เหมือนกันแต่คอสตูมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างออกยากนะครับผมออกยากนะส่วนใหญ่มันก็จะมาจากกาชานะครับแต่ถ้าเราลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ตั๋วกาชาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยแจกค่อนข้างเยอะนะแจกบางวันก็ให้100ชิ้นนะครับประมาณนี้นะ1โรมาให้เราเปิดอย่างนี้ครับผมก็ลุ้นเอานะครับใครไม่ออกเนี่ยอย่างนี้ออกอยู่นะครับผมอันนี้คุ้มนะโอ้โหของรีสกิลมาตั้ง2เลยนะครับมาเยอะแล้วขนาดนี้นะครับผมขยันรีซะด้วยดิประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของคอสตูมนะแต่ถ้ากาชาในส่วนของการ์ดนะครับน่าจะพัฒนาตัวละครได้ค่อนข้างดีนะถ้าเราสุ่มได้นะครับผมแต่ค่อนข้างตั้งแต่สุ่มมามันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีไฟครับเปอร์เซ็นต์รีไฟเดี๋ยวบวก6จะอยู่ 25% นะครับเห็นไหมโอ้โหโคตรน้อยอ่ะทุกคนน้อยจัดเลยนะผมตีมาเยอะแล้วนะบวก6เนี่ยไม่ขึ้นสักทีนะครับผมแต่ถ้าเราตีบวก6ก็โอ้โหถึงว่า CP ขึ้นมาเยอะนะครับพัฒนาเห็นไหมมันก็จะอย่างนี้ครับมันก็จะเปลืองๆหน่อยนะครับผมตีชุดบวก5นะครับปึ้งอ๋อชุดติดนะครับโอเคสวยอยู่นะอยากได้อาวุธมากกว่านะครับผมชุดอุปกรณ์เทพอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตรงนี้แล้วกันอุปกรณ์เทพเนี่ยถามว่าเราจะอัปเกรดยังไงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะของผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล6นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสายฟรีทำได้นะครับบอกเลยว่าสายฟรีทำได้1ก็คือนะครับพยายามเก็บสะสมเซนีไว้ให้เยอะเพราะว่าการอัพ1ครั้งเนี่ยเสียเซนีเยอะนะครับเห็นไหมเยอะจัดเลยนะครับแต่ว่าความสำคัญของมันก็คือลูกแก้วในการอัพหรือวัสดุนะครับวัสดุตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับ1ก็คือ1วันเนี่ยเพื่อนๆ นะครับต้องทำเควสบอร์ดตรงนี้นะครับให้ครบนะให้ครบครับให้ค่าเอ็กกิปของเราเนี่ยให้มันถึง200เราถึงจะได้นะครับตรงนี้นี่5แล้วก็เพชรแดงนะครับมา5นะก็ค่อนข้างสำคัญนะครับผมตรงนี้นะก็ได้5แล้วใช่ไหมจากนั้นนะครับเราก็ต้องนะครับเอาเหรียญนะครับมาซื้อด้วยครับเนี่ยเห็นไหมเหรียญค่าเอ็กกิปของเราครับที่เราได้นะเราต้องมาซื้อตรงนี้ครับวันละ8เหรียญนะครับวันละ8เหรียญพอเราซื้อมาเนี่ยเราจะทำอะไรใช่ไหมให้เรานะครับทำการเอาไปย่อยนะครับเอาไปย่อยนะมันจะได้ชิ้นละ10นะครับวัสดุในการอัพนะชิ้นละ10แล้วเราค่อยมาอัพตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม CP ให้กับเราเยอะแล้วก็ทำให้ตัวละครของเรามีดาเมจเยอะครับเห็นไหมครับมันจะได้ ATK ด้วยเห็นไหม ATK มา18นะครับใครเล่นสายวินะครับก็ MATK 13ประมาณนี้อันนี้ก็คือเลเวล6นะครับสำหรับอาวุธนะในส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากก็ทำเหมือนกันนะครับหน้ากากเนี่ยจะได้เดฟกับเอฟเดฟนะครับเห็นไหมครับค่าสถานะที่มันได้ตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับของพวกนี้นะก็ยังไงเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้ววัตถุดิบนะครับก็อย่าลืมนะครับวัตถุดิบเนี่ยเราถ้าเราอยากจะใช้แต้มซื้อนะครับก็ได้นะครับแต้มซื้อเนี่ยจะใช้แต้มหอคอยนะครับผมแนะนำว่าอย่าพึ่งก็ได้นะครับให้เราได้ของครบก่อนเราค่อยซื้อก็ได้นะครับมันเราสามารถใช้ได้วันละ3เหรียญก็ได้อะเอาจริงๆใช้วันละ3เหรียญซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับเอามาซื้อคอสตูมตรงนี้ก่อนนะครับ100เหรียญเนาะเราได้กันอยู่แล้วนะครับเอามาซื้อคอสตูมที่เป็นค่าสถานะหลักๆที่เราใช้สำหรับอาชีพของเรานะครับอันนี้ก็จะได้เด็ก2แล้วก็วิท2แล้วก็นะครับแต้มต่างๆเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับแต้มนี้เนี่ยก็จะเป็นแต้มในการลงเดนเจี้ยนของเรานะครับแต้มในลงเดนเจี้ยนของเราเนี่ยก็ให้เก็บสะสมนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นเลเวลนะทุกช่วงเลเวลของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อนะครับเอาของแดงมาใส่นะบ
างทีเนี่ยพอเราเลเวล60นะครับเราไม่มีของแดงเลยนะมันก็ค่อนข้างดรอปอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ดรอปตรงกับสายของเราเนี่ยแล้วก็ออฟมันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็ต้องมาเอาตรงนี้ด้วยนะครับไปเปิดนะช่วงเลเวล60นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงทำตัวด้วยหรือช่วงที่เป็นเลเวล40นะครับบางคนเนี่ยของแดงยังไม่ครบนะครับผมช่วงเลเวล40เนาะก็จะเป็นนะครับต้องใช้แต้มพวกนี้และแต้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นแต้มตรงนี้เนี่ยจะเป็นแต้ม PVP นะครับแต้ม PVP เนี่ยเอาไปซื้ออะไรผมแนะนำซื้อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยเราจะได้วันละ50แต้มฟรีนะครับจากกิจกรรมนะครับผมมันเป็นกิจกรรม PVP นะครับกิจกรรม PVP นะก็คือ PVP เนี่ยมันจะมี2ช่วงเวลาให้เราลงนะครับก็เราเนี่ยจะเก็บสะสมเหรียญตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยครับเค้าตรงนี้ 44/55 เราจะเก็บได้50เหรียญต่อวันในการลง PVP นะครับก็เอาเหรียญตรงนี้แหละนะครับที่เราได้เนี่ยมาซื้อนะครับของเราซื้อมานะครับเราจะไปใช้งานยังไงก็คือของพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้จากกิจนะครับผมแนะนำว่าได้จากกิจหนึ่งก็คือ PVP นะครับแล้วก็กิจวัตรประจำวันต่างๆนะครับมันจะให้ของพวกนี้เรามาแล้วก็ในการตีเวอร์บอสด้วยนะครับเวอร์บอสนะก็จะมีช่วงเวลานะครับให้เราดูเวลาตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับก็จะได้ตานะครับมาอัพด้วยแล้วก็กล่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับเห็นไหมครับกดเมนูนะครับตรงหัวถั่วงอกนี้แหละแล้วก็กดรูปดาบแบบนี้ครับเข้ามานะครับผมมันคือการเอามาอัปเกรดอันนี้เนี่ยแค่คล้ายอาวุธเงามากกว่านะครับมันก็จะใช้ของวัตถุดิบเห็นไหมครับของวัตถุดิบพวกเกี่ยวกับ PVP นะครับเกี่ยวกับเวอร์บอสเกี่ยวกับ PVP นะครับประมาณนี้นะก็จะใช้แต้มอย่างที่ผมแลกก็แหละแล้วก็เอามาแอปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับมันก็จะได้เห็นไหมครับค่าสถานะหลักเลยนะตัวนี้นะครับอาวุธนี้ก็จะได้ค่าสถานะหลักเลยแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็น MDF นะแล้วก็ Dev นะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมที่ผมซื้อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค้อนนะครับผมค้อนเนี่ยก็จะกลายเป็น ATK กับ MATK นะครับเห็นไหมก็คือเอามาอัพเลเวลตรงพวกนี้แหละนะครับผมเอามาอัพนี่นะมันคล้ายๆแบบอาวุธเงาอ่ะทุกคนประมาณนั้นนะครับแต้ม50แต้มนะครับแล้วก็ตีเวอร์บอสเนาะแล้วก็เอาแต้มพวกนี้เนี่ยมาแลกนะครับนี่อย่างนี้แหละหรือใครจะเก็บสะสมก็ได้เอาไว้1ก็คือซื้อคอสตูมนะครับก็หรือเอาไปซื้อฉายาก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะพวกนี้เนี่ยก็พัฒนา CP ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นแต้มในส่วนของเพื่อนนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปทักทายเพื่อนแล้วก็จะได้แต้มพวกนี้แหละง่ายๆครับผมแล้วก็ตั้งปาร์ตี้นะครับฟาร์มดันกับเพื่อนอะไรแบบนี้แหละนะครับผมเข้าปาร์ตี้ฟาร์มตีมอน100ตัวอย่างเงี้ยเราก็จะได้แต้มแล้วนะครับผมแต้มพวกนี้เนี่ยมันคือแต้มมิตรภาพนะครับทักทายเพื่อนยังไงใช่มั้ยให้เรานะครับเข้าไปที่คําว่าเมนูเพื่อนอย่างงี้ครับผมมันจะมีให้เราทักทายเพื่อนอย่างงี้ครับเห็นมั้ยทักทายกันอย่างงี้แหละเราก็จะได้อีกคนละ1เหรียญคนละ1เหรียญ นะครับก็เก็บสะสมอย่างนี้นะก็ประมาณนี้รู้สึกว่าการทักทายเนี่ยมันจะได้วันละ10เหรียญหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะนอกนั้นก็จะเป็นการจับตั้งปาร์ตี้ต่างๆนะครับให้เราถ้าเราอยากรู้ว่ามันได้เยอะได้น้อยเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับเห็นมั้ย1ถึง6นะครับเงื่อนไขในการได้รับเหรียญพวกนี้นะเห็นมั้ยมีตีบอส MVP ด้วยนะครับตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนนะก็เก็บสะสมพวกนี้แหละนะครับก็หรือจะเอาไปซื้ออันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำหรอกเอาเหรียญไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับผมมันได้น้อยนะครับผมตรงนี้นะก็เอาไว้ซื้อ1ก็คืออาจจะฉายาก็ได้นะครับเพิ่ม CP ให้กับเราได้นะเห็นไหมค่าสเตตัสโอ้โหสวยสวยมากๆนะครับสเต็งเอจิบวก5นะโอ้โหอย่างละ5นะครับโคตรแจ่มเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับฉายานี้แต่ว่าเหรียญมันเก็บเยอะนะครับ 6,000 นะเรื่องของการ์ดนะครับหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัวก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับหาการ์ดที่เราจะต้องใช้งานในช่วงเริ่มต้นพวกการ์ดที่เป็นระดับ B ระดับ A อย่างนี้ครับผมเราอย่าเพิ่งไปใช้ครับมันไม่ค่อยไม่ได้เห็นซึ่งมันยังไม่ได้ค่อยใช้งานเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆเรายังไม่ใช้งานเท่าไหร่พวกนี้เนี่ยจะใช้งานตามเฉพาะช่วงเวลานะครับสลับเข้าออกสลับเข้าออกแต่การ์ดหลักๆที่เราจะต้องทำเนี่ยอย่างเช่นการ์ดนี้นะครับถ้าเป็นนักขนูนะก็ต้องทำนะครับการ์ดดรอปเนี่ยต้องทำจริงๆนะครับเพราะว่า1ก็คือเอาเด็กนะครับพัฒนาให้มันได้หลายๆดาวแล้วก็จับยัดเข้าไปนะครับในส่วนของการ์ดนะครับในส่วนของช่องพวกช่องการ์ดต่างๆนะถ้าเราขายของหรือได้เพชรลุงเนี่ยเอาไปซื้อค้อนแล้วก็ไปเจาะรูนะครับให้ได้ใส่การ์ดเยอะๆพวกนี้เนี่ยจะพัฒนาตัวละครของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการ์ดมาป่าเนี่ยผมก็ทำไว้นะเพราะว่าผมก็เล่นชริเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำดาวให้มันสูงๆนะพวกการ์ดที่ค่าต่ำๆนะครับแรงเอฟแรงอีแนะนำประมาณนี้นะครับแรงดีเนี่ยเอาเฉพาะตัวที่ใช้งานจริงๆนะครับอย่างเช่นการ์ดนี้นะก็ได้เอจิหนึ่งคริหนึ่งอย่างเช่นสายผมนี้
้าผมได้มาทำจัก2ดาว3ดาวนะครับผมก็จะยัดเข้าแหละนะครับผมก็เก็บสะสมไว้ครับอย่าเพิ่งเอาไปผสมเยอะนะครับผมเอาส่วนที่เราไม่ได้ใช้จริงอ่ะผสมนะครับกิจ MVP นะครับก็จะมีช่วงเวลาให้กับเราเหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปตีนะครับพวก MVP กับมินินะในดันนะครับก็อย่างละ6นะครับวันละ6อ่ะวันละ6ก็จะมีตามช่วงเวลานี้นะครับก็อย่าลืมนะไปตีด้วยนะครับกิจพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันทีนี้หลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลงดันเจี้ยนครับอย่างที่บอกครับลงดันเจี้ยนเนี่ยก็คือให้เราไต่พวกโกเลมมาก่อนนะครับทำ CP แล้วก็ไต่โกเลมหาของแดงนะครับออฟสวยๆรีออฟสวยๆใส่นะครับพยายามเอาออฟสวยที่สุดอะนะครับแล้วก็ใช้งานที่สุดอะใส่นะครับเพราะว่าดันนี้เนี่ยมันจะสามารถเลือกของแดงได้นะครับอย่างละ3ชิ้นก็ดันมาแล้วก็เลือกของนะครับแล้วจากนั้นนะครับพอเราเลเวล55เนี่ยเราจะได้ลงดันนี้ใช่ไหมเพื่อหาของนะครับมันจะมีของแดง60ด้วยนะครับก็เก็บสะสมไว้หรือว่าถ้าเราดรอปมาเราไม่อยากใช้งานนะครับเราก็เอาไปขายได้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นของที่ขายได้เห็นไหมของแดงนะครับพวกนี้นะพวกเลเวล60เนี่ยถ้าเราตามเพื่อนทันนะครับมันก็จะขายออกอยู่อ่ะของที่ขายออกถามว่าผมขายออกไหมก็ขายออกนะเห็นไหมของที่ผมขายนะครับก็จะมีของแดงเห็นไหมครับเลเวล60เนี่ยเขาก็ซื้อกันนะครับผมพวกประดับถ้ามันออฟสวยอ่ะยังไงเขาก็ซื้ออยู่แล้วนะครับพวกเพชรเนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเปิดในเซิร์ฟซีนะครับเซิร์ฟไทยเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าการตลาดแบบค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะสุลต่านเนี่ยเขาจะไปไวมากถ้าเราไปไม่ทันชาวบ้านเนี่ยเราจะช้ามากๆเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยผมก็เล่นช้ากว่าชาวบ้านแค่หนึ่งถึงสองวันอ่ะผมก็ช้ามากๆแล้วนะทุกคนนะจริงๆนะครับเริ่มขายของไม่ออกแล้วเราต้องไปทันให้กับสุลต่านจริงๆนะครับถ้าเราจะเล่นนะเราถึงจะขายของได้ถ้าช่วงนี้ก็พยายามไต่มาถึงเลเวล60อ่ะหาอุปกรณ์60ขายให้ชาวบ้านนะครับประมาณนั้นนะก็ถ้าได้ของแดง60เนี่ยขายเลยนะครับประมาณนั้นเราก็จะไปลงหอคอยใช่ไหมพอเราทำตัวมาสักพักนะครับหอคอยเนี่ยก็พยายามไต่ให้สูงที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไต่เพื่อนดูนะครับช่วงที่เลเวล59ใช่ไหมอ่ะพยายามไต่ให้มันได้เพอร์เฟกต์แบบนี้ครับอ่ะถ้าอันไหนที่มันยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ให้กดสีเขียวแบบนี้ครับแล้วเราให้ไปทำให้เป็นเพอร์เฟกต์ให้ได้นะครับผมเราจะได้ EP เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีออกดูนะครับถ้าเล่นธนูนะครับมันง่ายนะครับเราวางกับดักนี้นะครับผมเห็นไหมเราวางกับดักลงเนี้ยเราก็จะจบมอนพวกนี้ไวนะครับแล้วมันก็จะไต่ไวนะครับผมเห็นไหมได้แล้วนะครับ17มาอันนี้เนี่ยก็จะไต่เลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับแนะนำว่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายอาชีพของธนูหลักๆเลยแล้วกันผมจะแนะนำว่าธนูเนี่ยเราควรที่จะอัพอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับพยายามปลดในส่วนของไอ้นี่ก่อนนะครับผมนี่นะกับดักก่อนนะครับกับดักเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยไต่หอคอยได้ไปสูงไวมากนะครับผมสำหรับอาชีพนักธนูนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโกงเรื่องหอคอยหน่อยนะครับถ้าเราอัพตรงนี้นะสกิลนี้นะครับสกิลสั่งนกเนี่ยอย่าเพิ่งอัพเต็มก็ได้นะครับผมซึ่งผมอัพเต็มก่อนปัญหานะครับผมค่อยมาอัพอันนี้นะครับผมเราเนี่ยอัพแค่1ก็ได้นะครับสั่งนกนะแต่ว่าสกิลกับดักเนี่ยแนะนำนะครับให้เรามาอัพกับดักก่อนถ้าเราอยากจะไต่หอคอยจริงๆนะครับแล้วก็ไต่กับดักแบบนี้ครับเราจะได้แบบไวๆนะครับผมเห็นไหมเราฟาร์มไวป่ะเห็นไหมฟาร์มไวขึ้นจัดเลยนะครับผมเห็นไหมเราก็จะได้เพอร์เฟกต์ตลอดเลยนะครับแล้วเราก็ไต่แบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมไต่ให้เพื่อนดูนะครับว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่มอนในหอคอยมันจะเป็นธาตุแบบไร้ธาตุซะส่วนใหญ่เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเผ่ากับมะเผ่ากับขนาดนะครับผมถ้าเราได้การ์ดเผ่ากับขนาดมาใส่ผมแนะนำเลยนะครับอย่างเช่นดันนี้นะครับตีมอน58เนี่ยมันเป็นพวกเผ่าแมลงนะครับถ้าเราได้การ์ดตีเผ่าแมลงขึ้นมา 5% เราจะได้แบบว่าจบมันได้ไวมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะได้เพอร์เฟกต์รัวๆแล้วก็จะอัพเลเวลแบบรัวๆเลยนะครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครที่เล่นสายอาชีพอื่นอย่างนี้นะครับผมสายอาชีพอื่นก็พยายามไปอัพสกิลที่ของเราเป็นสกิลหมู่แล้วก็หากินได้ง่ายๆนะครับผมตรงนี้นะแนะนำเลยถ้าไต่หอคอยเราจะได้แบบจบไวนะครับผมแล้วก็ไต่ไปแบบได้เพอร์เฟกต์เยอะๆนะครับ EP ของเรามันก็จะขึ้นสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของสายงบน้อยนะครับผมสายงบน้อยนะสายงบน้อยละกันนะครับผมอันนี้ผมเล่นสายฟรีนะสายฟรีก็โอเคแล้วนะครับนักธนูนะถ้าใครเล่นสายอาชีพอื่นก็หาสกิลที่หากินได้นะครับสกิลแบบตีเดียวแบบแรงๆหรือว่าตีหมู่แบบแรงๆนะครับที่มันมีประโยชน์ในคอนเทนต์มอนหมู่นะครับผมเราก็จะ
ไต่หอคอยได้ไว EP ของเราก็จะไปไวนะครับโอเคครับในการทำตัวละครเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ครับใครที่คิดว่านะครับเป็นประโยชน์ในการทำคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ